มิงกระบาพ่อเลี้ยงออร์แกนิกไทยออร์แกนิกฟาร์มสวัสดีครับขณะนี้ผมกำลังมาเดินกรองน้ำนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ผมใช้เป็นท่อมันออก2นิ้วเนาะผมใช้ตัวกรองน้ำ2นิ้วนะครับแล้วก็สายส่งผมก็รอขุดบ่อตรงนี้นะไมโครก็ขอคิวเป็นเดือนกว่าแล้วไม่มาทีนะครับไม่ทราบที่ไหนมีไมโครบ้างเนาะผมมีไมโครตัวเล็กแล้วนะแต่ว่ามันมีหินตรงงู้นนะครับเพื่อนตรงงู้นมันมีหินก็ยังคืออยากจะเอาไมโครมาทีเดียวเนาะก็จ้วงไปเลยตัวเล็กมันจ้วงไม่ได้นะครับจะได้มาทำทางถมทางด้วยนะครับผมก็เลยเอาถังนะครับถังตัว 2,000 ลิตรตัวนี้นะครับมาใส่แทนก่อนนะครับตัวทางออกนี่มันเป็น2นิ้วเนาะมีประตูน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆคือเวลาเราเอาไปใช้ไม่ว่าจะเป็นสปริงเกอร์หรือน้ำหยดนะครับเราก็ต้องใช้กรองตัวนี้นะครับเอาให้ดูนะกรองตัวนี้นะครับกันไว้ครับเผื่อมีปัญหาเผื่ออุดตันเผื่อมีเศษมันก็ปนมาได้นะครับถึงแม้ด้านล่างนะครับบ่ออยู่ตรงนู้นเพื่อนจำได้ไหมเพื่อนผมทำคลิปก่อนนู้นบ่อที่อยู่ด้านล่างก็มีผมทำหัวกะโหลกเจาะรูเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าลี่เนาะที่เป็นสีฟ้าๆนะคุมไปไม่ให้พวกเศษอาจจะมีปลาหรือว่ามีเศษอย่างอื่นนะเล็ดลอดเข้ามาขึ้นมานะหนึ่งทำให้มอเตอร์ของเรามีปัญหาทั้งใบพัดทั้งอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เพื่อมาลงในท่อตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเช่นกันครับเวลาลงไปด้านล่างนะเพื่อนๆเดี๋ยวกำลังหันใหม่นะครับจากตรงนี้เนี่ยตอนแรกมันจะผมเอาน้ำลงไปด้านล่างนู้นใช่ไหมครับแต่ว่าผมทำแนวใหม่แล้วนะครับว่าในบริเวณเวิ้งตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปนะผมส่งน้ำไปเนี่ยถึงตรงนี้ถึงด้านล่างเนี่ยนะครับผมก็จะให้น้ำมันคือถ้าน้ำเราสักอยู่ที่สูงดีกว่าเราไปดันจากข้างล่างขึ้นบนฮะน้ำก็จะแรงหรือบริหารจัดการง่ายนะฮะผมก็เลยรื้อใหม่เลยนะครับถ้ายังไงเพื่อนๆทำก็ต้องวางแผนให้ดีนะครับการที่เราจะมารื้อมาทำเห็นไหมครับท่อสีฟ้าด้านล่างนู้นน่ะสีฟ้าเห็นไหมครับน่ะผมก็ผ่าครึ่งไร่มาเลยนะครับเอาเป็นท่อเมน3นิ้วนะครับผมทำง่ายๆนะครับเอาสาย PE 6หุ่นนะครับต่อเชื่อมซ้ายขวาซ้ายขวาเจาะรูเลยนะครับที่ผมทำหลายๆคลิปนะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวรอคนงานกำลังเคลียร์พื้นที่อยู่นะครับตรงนี้มันเอียงไปนิดนึงนะครับก็เลยให้คนงานปรับใหม่เดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีต่อกรองนะครับกรองน้ำให้ดูนะครับพวกนี้ก็ต้องทำละเอียดนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องมาทำอีกทีนะทีเสียเวลาทำดีๆตั้งครั้งแรกดีมาโอ้เดือดทำไมงอกเหมือนกกแกกนะแล้วก็ขันไปนะครับอันนี้เทไปพุทธวินโอเคเอาเดี๋ยววินนี่ไปสินเอากูชะเอยาบุคุณนายเอาชะไม่ได้ตะขาเผื่อแรงๆก็อยู่แล้วนะอันนี้มันเป็นน้ำลงเท่านั้นเองอ่ะยาวิงกหมายว่าหลักยึดไว้จะเสียมจะเผาเอาจุลีฮะจุลีจะเผาเอาอะไรดีดับเบิลปีนตะขาจูจูโอโตเนาะดีเฮ้ก็เป็นนั่นตรงดีปีนี้จะลงเวลามาดิก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวน้ำไปข้างล่างแล้วล่ะครับเดี๋ยวจะเปิดดูแล้วก็ไปละแวกนี้นะประมาณน่าจะรวม20ไร่นะครับก็รวมพื้นที่ฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งนี้นะเจอกันคลิปหน้าครับ